ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับโอ้ยそうりてもって正しきは天の道なり良い朝だ朝には済ませたか勢いのあるうちに一気に片付けましょう指揮官様は元気が有り余っているようですねสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Azuren นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของกิจกรรม Return of the War God นะครับเป็นกิจกรรมของเรือรบมีกษัตริย์นะครับก็วันนี้ก็มีเรือใหม่มาทั้งหมด5ลำนะครับแล้วก็อยู่ในตู้กาชาหมดเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆด้วยนะครับรวมถึงสกินใหม่วันนี้สกินเยอะเหมือนกันนะ5สกินนะครับก็มาดูข้อมูลของวันนี้กันเลยนะครับเรือใหม่ในตู้กาชานะครับมีทั้งหมด5ลำนะครับมีซุปเปอร์แลนด์1ลำนะครับก็คือเรือรบมีกษัตริย์นะครับแล้วก็มีฮีเอนะครับฮีเอนี่เป็นระดับอีลีทนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นระดับแลนะมีกษัตริย์อยู่ที่ 2% นะครับฮีเออยู่ที่ 2.5% นะครับแล้วก็เรือระดับแลทั้งหมดอยู่ที่ 5% นะครับคิดว่าน่าจะได้ครบไม่ยากนะครับขอเริ่มด้วยลำแรกกันเลยนะครับเรือรบมีกษัตริย์นะครับลำนี้พี่ทำประวัติไว้ที่คลิปที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะพูดละเอียดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะพูดแบบย่อๆแล้วกันนะครับสำหรับมีกษัตริย์แล้วนะครับเป็น Battleship ที่ไม่มีท่ายิงกระสุนชุดพิเศษนะดังนั้นเรื่องการฟาร์มก็จะค่อนข้างดรอปไปนะครับแล้วก็เป็นเรือที่เก่าคือเก่าทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็เก่าทั้งตัวในเกมนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟโกลบอลเราเนี่ยได้ช้านะครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยทันเรือใหม่ๆอย่างนางาโตะนะครับใครมีนางาโตะแล้วอาจจะมองข้ามมีกษัตริย์ไปก็ได้นะครับแต่ว่าใครจะเก็บครบหรือว่าอยากจะใช้น้องจริงๆก็เวลาสร้างนะครับอยู่ที่3ชั่วโมง30นาทีนะครับโอกาสได้ 2% แต่จริงๆเรทซุปเปอร์แรร์เกมนี้คือ 7% นะครับแต่ว่า 2% นี่คือ 2% ของตู้เลยคือ 100% เนี่ยเรามีโอกาสได้มีกษัตริย์ 2% นะครับถ้าดูสเตตัสของมีกษัตริย์แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นข้อดีนะครับข้อดีมีอยู่ข้อเดียวนะครับ2ข้อแล้วกันข้อแรกก็คือค่ารักสูงมากนะครับ95นะครับแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยกว่าเรือระดับเดียวกันไป1หน่วยนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยเยอะมากข้อแรกก็คือไม่สามารถติดปืนต่อต้านอากาศยานได้นะครับ HP น้อยนะครับแล้วก็ค่าปืนใหญ่ก็น้อยนะครับแล้วก็ค่าหลบหลีกก็ถือว่าต่ำมากๆนะครับ8นี่คือแทบไม่หลบเลยนะครับก็ตามนี้เลยมีกษัตริย์อยู่เทียร์3นะครับถ้าจะใช้งานจริงๆเหมาะกับ PVE นะครับก็มาดูที่สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเมื่อมีกษัตริย์ได้รับความเสียหายนะครับมีโอกาส 12% นะครับที่จะรับความเสียหายน้อยลง 50% นะครับซึ่งโอกาสติดต่ำมากนะ 12% นะครับแต่ถ้าโดนเข้ามาแล้วติดสกิลนี้ก็ลดไป 50% นะครับก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้มีกษัตริย์ได้ระดับนึงนะครับแล้วก็มีส่วนที่2ของสกิลแรกนะครับเมื่อมีกษัตริย์เป็นเรือธงนะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่และก็ค่ารีโหลด 20% ให้กับกองเรือซากุระเอ็มไพร์ทั้งหมดนะครับนี่คือสกิลแรกนะครับสกิลที่2เมื่อยิงปืนหลักนะครับมีโอกาส 60% นะครับที่จะทำให้เรือ Battleship นะครับแล้วก็ Battle Cruiser นะครับทั้งหมดเนี่ยโจมตีแรงขึ้น 20% นาน8วินาทีนะครับอันนี้ไม่มีชาตินะก็คือได้หมดเลยนะครับสกิลส่วนใหญ่ก็จะเน้นบัฟไปที่ค่าปืนใหญ่กับเรือพวก Battleship นะครับก็ถือว่าได้บัฟเยอะเหมือนกันนะถ้าตรงประเด็นเนี่ยมันก็ถึง 40% เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเกียร์พิเศษของมีกษัตริย์ด้วยนะตรงนั้นจะได้อีก 5% นะครับก็รวมเป็น 45% ถ้าบัฟครบนะครับพี่สรุปอย่างนี้ละกันความเก่งของมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับคือมีตัวที่ดีกว่ามีกษัตริย์แล้วในปัจจุบันนะครับความน่าเก็บน่าสะสมของมีกษัตริย์ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ประวัติของตัวเธอนะครับซึ่งพี่ทำประวัติไว้แล้วนะลองกลับไปดูได้นะครับซึ่งประวัตินี้น่าขนลุกมากเลยนะครับนี่คือก่อนสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็เป็นเจ้าทะเลลำหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ณปัจจุบันมิกาซาเป็นเรือพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งก็มีกิจกรรมในเกมด้วยเป็นกิจกรรมเรือพิพิธภัณฑ์มิกาซานะครับสำหรับใครที่จะเก็บสะสมมิกาซานะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับเลทอยู่ที่ 2% นะพี่ก็จะตามหาเหมือนกันนะครับมาช่วยลุ้นกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็ลำต่อไปนะครับพี่เอนะครับ日の出ずる国で建造された初の混合型戦艦ヒエと申します。เป็นคองโกคลาสนะครับคลาสเนี่ยมีคนอวยเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคองโกคลาสในเกมอสูเรนไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ดูฮีเอเป็นตัวอย่างก็ได้นะฮีเอนะครับเป็นเรือ Battle Cruiser นะครับไม่ใช่ Battle Ship นะครับแล้วก็ Equipment เนี่ยก็ตามปกติของเรือ Battle Cruiser กับ Battle Ship เลยนะครับปืนหลักแสดงผล 135% นะครับยิงได้3รอบนะครับแล้วก็ปืนรองเนี่ยแสดงผล 150% ติดปืนของ Light Cruiser ก็ได้เรือพิฆาตก็ได้นะครับแล้วก็มี3กระบอกนะครับ Anti Air 90% อยู่ในตู้เนี่ยเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง10นาทีนะครับแล้วก็โอกาสได้ 2.5% นะครับสเตตัสก็ตามปกติเลยนะก็ถ้าเป็น Battle Cruiser ปกติแล้วเกาะจะประมาณนี้นะครับเป็นเกาะมีเดียมนะครับค่าปืนใหญ่ก็ตามระดับเรือ Elite นะครับ327นะครับ Anti Air 238ซึ่งแสดงผล 90% ก็ถือว่าพอได้นะครับค่ารัก37นะครับแล้วก็อย่างอื่นนี่ทั่วไปละธรรมดานะครับฮีเออยู่เทียร์5นะครับไม่แนะนำให้ใช้นะไม่แนะนำจริงๆนะครับแต่สกิลของฮีเอนี่ค่อนข้างจะพิสดารกว่าเพื่อนเขานะไม่เคยเห็นสกิลที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะครับวินาทีที่10นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทุกๆ20วินาทีนะครับมีโอกาส 20% นะครับที่จะทำให้ภายใน8วินาทีนั้นเนี่ยฮีเอจะรับความเสียหายแทนเรือแถวหลัง 50% นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นจะสุ่มเรือศัตรู1ลำนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้น 20% นะครับก็ถ้าตีบอสเป้าเดียวเนี่ยถือว่าโอเคนะใช้ได้นะทำให้บอสนิ่มนะครับแต่ว่าโอกาสติดมันต่ำไง 20% เองนะครับก็แปลกดีนะครับใครที่ตามหาน้องฮีเอนะครับขอให้ได้ด้วยละกันนะครับ 2.5% นะขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคองโกคลาสนะครับมาครบแล้วในเกมอสูเรนนะครับมีทั้งหมด4ลำนะครับก็คือถ้าฮีเอมาอันนี้ก็จะเป็นคองโกนะครับคองโกเนี่ยสามารถหาได้จากกิจกรรมพิเศษเท่านั้นนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้ต้องรอรีรันนะครับคองโกลำถัดไปนะครับคิริชิมะนะครับลำนี้สามารถหาได้แล้วนะครับอยู่ที่ตู้เฮฟวี่เวลาสร้าง4ชั่วโมง10นาทีนะครับเป็นระดับอีลีทนะครับตัวนี้ถือว่าเก่งที่สุดในบรรดาคองโกทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคิริชิมะนะครับคองโกลำสุดท้ายนะครับฮารุนะนะครับฮารุนะเนี่ยอยู่ในกิจกรรมเดียวกับคองโกเลยนะครับก็ต้องรอรีลำเหมือนกันนะครับก็ถือว่าครบแล้วนะ4ลำนะครับใครที่ตามหาคองโกคลาสนะครับก็ถ้าเล่นใหม่ก็รอนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ขอให้ได้ฮีเอเพื่อทำคอลเลกชันให้ครบ4ลำนะครับลำต่อไปนะครับน้องฮามาคาเซะนะครับคาเกโรกาตะ13บังคันฮามาคาเซะโยเคกโกนาคาซุโนเซนโตะนิซันคาชิตะเคโดะเกคิจินชิตะเทคิโยริ助けた仲間の方がよく覚えてるの。ลำนี้ถือว่าเก่งที่สุดแล้วในบรรดาตู้กาชาครั้งนี้นะครับเพราะว่าน้องสามารถเลตเตอร์ฟิตได้ในแพทนี้เลยนะครับก็คือน้องเป็นระดับแรกน้องสามารถเลตเตอร์ฟิตขึ้นมาเป็นระดับอีลีทได้นะครับแล้วก็นี่คือสเตตัสของฮามาคาเซแบบเลตเตอร์ฟิตแล้วนะครับฮามาคาเซนะครับเป็นคางิโร่คลาสนะครับวันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเลยพิฆาตทั้ง3ลำเป็นคางิโร่คลาสหมดเลยนะครับสเตตัสจะประมาณเดียวกันequipment นะครับปืนหลักเนี่ยแสดงผล 80% นะครับติดปืนของเรือพิฆาตนะครับแล้วก็ค่าตอร์ปิโดนี่ถือว่าสูงมากนะครับแสดงผล 165% นะครับแล้วก็พีโลดบวก1ตามปกตินะครับแล้วก็ค่า anti air 75% นะครับสามารถหาได้ในตู้ลิมิเต็ดครั้งนี้เนี่ยเวลาสร้างอยู่ที่27นาทีนะครับโอกาส 5% นะครับค่าสเตตัสเนี่ยก็ค่าที่จูจะเด่นนะครับก็คืออย่างค่าต่อต้านเรือดำน้ำก็ถือว่าสูงใช้ได้นะครับ168ค่าตอร์ปิโดของฮามาคาเซนะครับสูงเป็นอันดับ2ของเกมนะแล้วก็ค่ารักอยู่ที่58นะครับพอใช้นะครับสปีด45นี่ปกตินะครับค่ารีโหลด175ปกตินะครับค่าลูบลีกสูงเลยนะ205นะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำ175นี่ก็แม่นปกติของเรือพิฆาตอยู่แล้วนะครับใช้น้ำมัน8นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงของน้องฮามาคาเซนะครับเพราะว่าเป็นระดับแร่แล้วก็ลิตเติ้ลฟิตขึ้นมาแล้วก็ได้สเตตัสที่สูงเลยถ้าใครอยากได้เรือประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดแรงฮามาคาเซนี่คือเป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าฮามาคาเซนี่ไม่มีสกิลบัฟตอร์ปิโดให้กับตัวเองนะครับดังนั้นถ้าน้องจะใช้ฮามาคาเซให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับน้องก็เอาตัวที่สามารถบัฟตอร์ปิโดให้กับฮามาคาเซมาด้วยก็ได้นะครับฮามาคาเซอยู่เทียร์2นะครับ PVP นี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ PVE เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับ
สกิลมี2สกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีฟ้านะครับเมื่อเรือฝ่ายเราเนี่ย HP หมดนะครับหรือจมนะครับจะมีโอกาส 60% นะครับฟื้นคืนพลังของตัวเองเนี่ยขึ้นมา 8% จากแม็ก HP นะครับแล้วก็จะฟื้นให้กับเรือลำอื่นๆนะครับแค่ 3% นะครับจากแม็ก HP ก็คือถ้ามีเรือจมต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็มีโอกาสติดนะครับไม่ได้จำกัดด้วยนะว่าครั้งเดียวแสดงว่าใช้ได้หลายครั้งนะครับถือว่าเป็นการฮีลแบบแถมๆนะครับน่าจะเหมาะกับ PVP นะใน PVP เนี่ยก็คงจะได้ใช้บ่อยหน่อยนะครับสกิลนี้นะครับสกิลที่2นะครับจะได้มาเมื่อทำการเรโทรฟิตนะครับทุกๆ20วินาทีเนี่ยมีโอกาส 30% นะครับที่จะหลบหลีกทุกการโจมตีนาน6วินาทีนะครับซึ่งเป็นสกิลที่โกงมากปกติน้องก็หลบเก่งอยู่แล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เสริมทำให้ฮามาคาเซ่เนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับถ้าจะให้เทียบนะครับว่าฮามาคาเซ่เนี่ยคล้ายกับเรือลำไหนนะพี่ว่ามันคล้ายๆกับยูกิคาเซ่นะครับคือถ้าพูดถึงยูกิคาเซ่เนี่ยเป็นตัวท็อปที่มีเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดสูงนะครับแล้วก็มีค่าตอร์ปิโดที่สูงแล้วก็มีสกิลที่เสริมทีมนะครับตัวนั้นคือตัวท็อปส่วนฮามาคาเซ่เนี่ยสกิลมันก็จะใกล้กันแต่ว่าเป็นเหมือนแบบของก๊อปเกรด A นะครับแต่ว่าสกิลที่เรือจมเนี่ยคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใน PvE นะก็ค่าเรทฟิตอยู่ล่างนะครับแปนขาว19ใบแปนม่วง12ใบนะครับแปนทอง1ใบแล้วก็เงินอีก 23,100 นะครับถือว่าเป็นค่าเรทฟิตที่ค่อนข้างจะถูกมากนะครับฮามาคาเซ่นะครับมีตัวที่มีสกิลต่อเนื่องกันด้วยนะครับชื่อว่าอิโซคาเซ่นะครับอิโซคาเซ่เนี่ยหาได้ในตู้ไลท์นะครับแบบปกติเลยนะครับสกิลที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือเมื่อมีฮามาคาเซ่นะครับอยู่ด้วยนะครับอิโซคาเซ่เนี่ยจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ค่าตอร์ปิโดค่ารีโหลดและค่าต่อต้านอากาศยานให้กับตัวเองนะครับ 10% นะครับก็คือถ้าน้องจะใช้คู่กันเนี่ยตัวของอิโซคาเซ่มันก็จะบัฟขึ้นมาในระดับนึงนะครับแต่อิโซคาเซ่นี่คือถึงบัฟขึ้นมาก็ไม่ได้เก่งนะก็แบบใช้คู่กันแบบน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับ2ลำสุดท้ายนะครับ2ลำนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นคลาสเดียวกันนะครับก็คือคาเงโร่คลาสนะครับก็สเตตัสสกงสกิลอะไรนี่เหมือนกันเป๊ะนะครับก็คือเปลี่ยนแค่หน้าตาแล้วก็เสียงเท่านั้นเองนะครับเวลาสร้างอยู่ที่27นาทีนะครับโอกาสได้ 5% นะครับก็สเตตัสกับ equipment เนี่ยเหมือนกับฮามาคาเซ่แบบดาวเกรดลงมานะครับแล้วก็ข้ามไปดูที่สกิลเลยแล้วกันนะสกิลนะครับมี2สกิลเป็นสกิลแบบธรรมดานะครับสกิลแรกเนี่ยทุกๆ20วินาทีนะครับมีโอกาส 60% ที่จะบัฟค่าปืนใหญ่ตัวเอง 40% นาน10วินาทีนะครับซึ่งเรือพิฆาตเนี่ยถึงบัฟขึ้นมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสกิลที่2เนี่ยค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับเมื่อทำการปล่อยตอร์ปิโดเนี่ยมีโอกาส 30% นะครับที่จะยิงอีก1ชุดแถมไปนะครับซึ่งโอกาสติดอาจจะต่ำไปนิดนึงแต่ถ้าเบิ้ลได้นี่ก็ถือว่าแรงเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอีกลำหนึ่งชื่อว่าโอยาชิโอนะครับก็จะเหมือนกับคุโรชิโอเป๊ะนะครับก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเรือคาเงโร่เนี่ยมาหลายลำเลยพี่ก็เลยเอาท่าโจมตีเต็มกำลังของคาเงโร่คลาสมาให้ดูนะครับคือทั้งหมดเนี่ยถ้ายิงครบ10ครั้งนะครับก็จะยิงออกไปลักษณะแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่แรงนะก็เพียงแค่เป็นท่ายิงเสริมๆนะครับวันนี้มีเรือ1ลำนะครับที่ลงไปอยู่ในตู้ไลฟ์แบบถาวร นะครับเรือลำนั้นก็คือยูบารินะครับอันนี้เป็นสเตตัสของยูบารีเรโทรฟิตนะครับแต่ปัจจุบันยูบารียังเรโทรฟิตไม่ได้นะครับตัวของยูบารีเนี่ยเป็นระดับอีลีทนะครับซึ่งเคยพูดถึงครั้งหนึ่งละยูบารีเนี่ยเป็นเรือครูฝึกนะครับถ้าเอาเรือลาตะเวนเนี่ยไปด้วยเนี่ยจะทำให้ได้ EP เพิ่ม 15% นะครับลำนี้เป็นเรือที่น่าสนใจมากในอนาคตนะครับแล้วก็ใครโชคดีได้น้องยูบารีจากตู้ไลฟ์เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าย่อยลำนี้ของดีนะครับตามนี้เลยแล้วกันนะในตู้ไลท์เนี่ยยูบารีเวลาสร้าง1ชั่วโมง12นาทีนะครับพี่คิดว่าถ้าเจอเวลาสร้างแบบนี้เนี่ยไม่น่ามีใครซ้ำแล้วนะครับถือว่าน้องโชคดีนะครับเอาละถึงช่วงโฆษณาขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขายสกินนะครับสกินแรกนะครับเป็นสกินของมิคาสานะครับเห็นอยู่นี้นี่คือชุดโรงเรียนนะครับแต่ว่ามิคาสาก็อาจจะเก่าแก่นิดนึงนะครับชุดโรงเรียนก็เลยจะดูเก่าตามยุคตามสมัยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะชุดโรงเรียนแบบนี้นี่ถ้านึกถึงภาพก็ภาพขาวดำมาเลยอ่ะแต่ก็สวยอยู่นะครับ3สกินใหม่วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นลด 10% นะครับแล้วก็สามารถใช้ตั๋วทดลองสกินได้ด้วยนะครับทั้ง3สกินเลยนะครับสกินที่2นะครับดูจะเป็นชุดนอนของฮีเอนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนพระจันทร์มาเลยนะครับถือว่าสวยอลังการมากนะถึงน้องจะอาจจะใช้งานไม่เวิร์กนะครับแต่สกินนี้ค่อนข้างจะโอ้จัดเต็มสกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของฮามาคาเซ่นะครับก็เป็นชุดโรงเรียนนะครับก็น่ารักดีทีเดียวนะก็ทั้ง3สกินนี้ลด 10% นะครับใครสนใจซื้อได้เลยนะครับช่วงขายผ่านไปนะครับทีนี้มาเรื่องของกิจกรรมบ้างนะครับกิ
ิจกรรมวันนี้นะครับมีกิจกรรมที่เป็นสกิน2สกินนะครับสกินแรกก็เป็นสกินของยามาชิโร่นะครับอันนี้ทำง่ายๆนะครับใช้น้ำมันครบ 8,000 นะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมสามารถรับสกินของยามาชิโร่ไปเลยนะครับยามาชิโร่นี่ถือว่าเป็นตัวที่สกินเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งครับมีทั้งขายมีทั้งกิจกรรมมากมายนะต่อไปนะครับเป็นสกินของน้องฟูบุกินะครับน่ารักนะครับสกินน้องก็น่ารักจริงๆนะนี่ข้างในน้องแอบใส่ชุดว่ายน้ำไว้ด้วยนะน้องฟูบุกินะครับใช้น้ำมันเพียงแค่ไม่ใช่น้ำมันใช้ทองเพียงแค่ 50,000 นะครับ 50,000 ทองก็รับสกินน้องไปได้เลยนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะถือว่าง่ายมากนะ 50,000 ทองนี่ถือว่าโหแป๊บเดียวดีไม่ดีวันแรกก็ใช้กันครบแล้วนะเพราะเปิดกาชากันนะครับแล้วก็ใครอยากได้น้องฟูบุกินะครับฟูบุกิเนี่ยอยู่ในตู้ไลท์นะครับเป็นระดับ Elite นะครับถ้าใครได้น้องมาอย่าย่อยนะครับเป็นเรือที่ใช้งานได้เหมือนกันนะแล้วก็มีสกิลคู่กับอายานามิด้วยนะครับลำนี้แล้วก็2กิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมของมิคาสะนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมสะสมเอาธงที่เป็นเกียร์พิเศษของมิคาสะนะครับธงอันนี้นะครับจะสามารถใส่ได้เฉพาะ Battleship Battlecruiser แล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่ใส่ให้เรือบรรทุกเครื่องบินเบาไม่ได้นะครับก็คือจะใส่ให้กับเรือที่อยู่แนวหลังที่เป็นขนาดใหญ่ๆเนี่ยใส่ได้หมดนะครับจะเพิ่มค่าหลบหลีก15นะครับแล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยำ10นะครับอันนี้คือปกตินะครับแล้วก็มีสกิลด้วยเรือที่ใส่ธงลำนี้นะครับจะเพิ่มค่าโชค5หน่วยแล้วก็เพิ่มโอกาสคริติคอล 5% นะครับแต่ถ้าใส่ให้กับมิคาสะนะครับจะช่วยเพิ่มให้ทั้งกองเรือนะครับโดยจะเพิ่มค่าปืนใหญ่แล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยำอีก 5% ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเกียร์พิเศษของมิคาสะเลยนะครับธงอันนี้นะกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับภายในระยะเวลา4วันเนี่ยเควสจะเปิดขึ้นมาทีละอันนะครับพอทำครบก็ได้ธงไปเลยนะครับแต่ว่าธงเนี่ยเป็นสีรุ้งนะเป็นเกียร์ระดับสีรุ้งดังนั้นค่าอัพจะแพงมากนะครับก็ลองตัดสินใจดีๆแล้วกันนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ของมิคาสะนะครับระยะเวลาก็2อาทิตย์นะครับก็มันจะมีแต้มให้สะสมนะครับถ้าสะสมเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลนะครับซึ่งภายใน1วันเนี่ยเราต้องทำตามนี้1ก็คือชนะบอส5ครั้งนะครับอันนี้ก็รับส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งทำการ enhance เรือนะครับ3ครั้งนี่รับอีกส่วนหนึ่งและส่วนสุดท้ายเนี่ยทำการส่งสำรวจทำคอมมิชชั่นนะครับ3ครั้งนะครับอันนี้คือถามว่าครบแล้วนะครับก็คือภายในระยะเวลากิจกรรมถ้าทำครบอย่างเงี้ยแลกครบแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับ EA นะครับมีเนื้อเรื่องของเรือเลขาด้วยนะครับก็คือถ้าน้องได้รับมาน้องก็ตั้ง EA เป็นเรือเลขาแล้วก็กดที่ EA 1ครั้งก็จะได้เควสของ EA ขึ้นมานะครับก็จบแล้วนะครับพี่คิดว่าคลิปพี่เนี่ยน่าจะพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เปิดพอดีนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะโชคดีกับตู้กาชาตู้นี้นะครับขอให้สนุกกับเกมอสูเรนแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้านะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรต้องการเสริมหรือต้องการถามอะไรเชิญในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ